เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในไลน์คุกกี้รันนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบอัดวิดีโอนะครับด้วยความชัดความละเอียด 1080p หรือ Full HD นะครับก็คือตั้งแต่ผมแคสคุกกี้รันมานะครับก็คือเปลี่ยนมาแคสในแท็บเล็ตซึ่งแท็บเล็ตเครื่องนี้เป็นไม่ใช่แท็บเล็ตของผมนะก็คือผมยืมคนอื่นเข้ามานะครับคือเขาให้ยืมเอามาเล่นอ่ะก็คือเอามาแคสนะครับผมก็เลยเอามาแคสเกมเลยซึ่งแท็บเล็ตเครื่องนี้ความละเอียดจอของแท็บเล็ตเครื่องนี้นะครับก็คือ Full HD นะครับคือสามารถดู YouTube ความละเอียดสูงสุดได้ 1080p นะครับก็คือผมก็เลยลองเอามาอัดเกมดูนะครับลองอัดไปแล้วพอผมลองเอาไปอัพลง YouTube พอผมไปดูคลิปตัวเองโอ้โหความละเอียดสูงสุดตั้ง 1080p เลยนะสำหรับคลิปที่ผมอัพไปวันนั้นที่ผมแคสอะนะครับปกติผมแคสเกมมาเนี่ยเวลาผมแคสอะผมอาจจะได้ความละเอียดสูงสุดไม่เกิน 720p คือ HD เฉยๆ HD ธรรมดาไม่ใช่ Full HD นะครับหรืออาจจะได้แค่ 480p นะครับอย่างปกติที่ผ่านมาผมจะใช้ Mobizen ในการอัดซึ่งตอนนี้ Mobizen เริ่มกากแล้วครับเพราะว่าผมอัดวิดีโออะตอนอัดเล่นคุกกี้รันอะกระตุกมากเลยครับซึ่งโมบิเซนตอนนี้เหมือนยิ่งอัปเดตแล้วยิ่งกากนะจริงเพราะว่าตอนผมวิ่งเล่นอ่ะลองอัดโดยใช้โมบิเซนอ่ะกระตุกมากเลยครับคือแบบกระตุกไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะจนผมมาลองใช้แอปตัวนี้นะครับแอปเตือนแอปอัดหน้าจอเนี้ยถือว่าเป็นแอปที่ดีมากนะครับก็คือตอนผมอัดอ่ะเกมนี้แทบไม่กระตุกเลยแต่มันมีกระตุกบ้างแต่เป็นบางช่วงนะครับแล้วแถมเวลาอัดเนี่ยได้ความชัดตั้ง 1080p อะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะเพราะว่ายิ่งความละเอียดสูงเนี่ยมันจะยิ่งดูได้มันขึ้นนะครับแล้วแถมไม่ใช่ 1080p ธรรมดานะครับเป็น 1080p 60fps ด้วยคือ60เฟรมเรทนะครับคือไม่ใช่ 1080p เฉยๆนะครับแล้วแถมเป็น60เฟรมเรทด้วยเพราะฉะนั้นเวลาดูก็จะได้ลื่นไงเออนะครับบางคลิปของผมก็เป็น50เฟรมเรทบางคลิปก็เป็น60เฟรมที่ผมอัพลง YouTube ไปอะอัพลง Channel ผมอะนะครับน่าจะขึ้นอยู่กับจังหวะในการแคสอะถ้าเฟรมเรทตกก็จะได้50ถ้าเฟรมเรทดีก็จะได้60นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาลองทำอะไรเล่นๆสักหน่อยเนาะในคลิปนี้นะครับมาตีบวกสมบัติก็แล้วกันตีบวกอันนี้แล้วกันครับก็คือตีบวกสมบัติที่อัพแล้วอันนั้นอ่ะนะครับนี่ตีบอกอันนี้แล้วกันเนาะไม่รู้ว่าจะตีติดหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ายิ่งตีบอกเยอะๆอ่ะคือเปอร์เซ็นต์โอกาสอัปเกรดสำเร็จมันจะน้อยไงนะครับอ่ะตีนี้แล้วกันครับไม่ติดเลยครับไม่ติดโอ้ติดเฉยเลยครับตอนนี้เป็นบวก8ละอ่ะไว้อัปเกรดทีหลังแล้วกันอัปเกรดต่อเลยแล้วกันครับอันนี้ไม่ได้มาวิ่งเล่นนะอันนี้ผมจะมาอัดวิดีโอทดสอบความละเอียด 1080p นะครับก็คือทดสอบด้วยความละเอียดสูงสุดเลยนะครับเดี๋ยวอัพอันนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการแคสแบบ 1080p นะครับสำหรับคนที่อยากแคสแบบ 1080p นะครับโอ้ติดง่ายวะเออดีเหมือนกันจะได้ประหยัดตังค์นะครับอ่ะอัพเท่านี้กันเนาะนะครับอ่ะขอบอกสำหรับคนที่จะแคสนะครับด้วยความละเอียด 1080p นะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆต้องมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่ความละเอียดจอเป็น 1080p นะครับคือรุ่นอะไรก็ได้อ่ะที่ความละเอียดจอเนี่ยเป็น 1080p นะครับแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆไปโหลดแอปชื่อว่า REC มานะครับคือพิมพ์ REC ไปอ่ะเดี๋ยวที่จริงมันมีขึ้นตั้งหลายแอปนะเดี๋ยวเอาไว้บอกในคลิปหน้าก็กันพอโหลดแอปนี้มาปุ๊บก็เพื่อนๆสามารถอัดวิดีโอด้วยความชัด 1080p ได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่จะดูคลิปผมในความละเอียด 1080p นะครับเพื่อนๆต้องดูก่อนว่าอุปกรณ์ของเพื่อนๆเนี่ยสามารถดู 1080p ได้หรือเปล่าเพราะว่าสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตบางรุ่นเนี่ยมันสามารถดูสูงสุดบางรุ่นก็ดูสูงสุดได้แค่ 720p คือ HD เฉยๆบางรุ่นก็สูงสุดไปเลย 1080p บางรุ่นก็สูงสุดแค่ 480p คือถ้าอยากดูคลิปผมด้วยความละเอียดสูงอ่ะ
ถ้าเพื่อนๆจะดูในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเพื่อนๆต้องดูอุปกรณ์ของเพื่อนๆก่อนแต่ถ้าจะดูในคอมเนี่ยคือดูในคอมเนี่ยมันดูได้สูงสุดอยู่แล้วแหละนะครับคือ 1080p นะครับก็ส่วนซึ่งผมจะอัด 1080p ก็ต่อเมื่อผมวิ่งเล่นคุกกี้รันอย่างเกมเศรษฐีเนี่ยถ้าผมจะรีวิวอีเวนต์ใหม่ผมคงต้องใช้โบบิเซนอะเพราะว่าถ้าผมใช้แอปตัวนี้อัดด้วยความละเอียดสูงขนาดเนี้ยมันจะอัพนานไงแล้วถ้ายิ่งถ่ายนานๆน่ะขนาดไฟล์มันก็จะยิ่งเยอะไงนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจเนาะนะครับอันนี้บอกสำหรับคนที่จะดูคลิปผมด้วยความละเอียด 1080p แล้วก็สำหรับคนที่อยากจะแคสเกมด้วยความละเอียด 1080p นะครับอ่ะก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันเนาะนะครับก็ใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างมาได้เนาะนะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบนะครับถ้าคอมเมนต์ไหนผมไม่ได้ตอบก็ขออภัยด้วยเนาะนะครับพอดีช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างในการตอบคอมเมนต์นะครับอาจจะตอบเป็นบางคอมเมนต์เนาะนะครับอ่ะก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ